านประธานที่เคารพกับผมชยาพรหมมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับกับผมขอกราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ว่างบประมาณที่รัฐบาลได้นำมาเข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งนี้เป็นรายจ่ายที่มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนและส่วนหนึ่งก็เป็นเงินกู้ที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการจ่ายคืนเงินกู้ที่รัฐบาลนี้ได้สร้างขึ้นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2554ครั้งนี้ท่านประธานครับเป็นการจัดทำงบประมาณภายใต้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019การเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นและส่งไปยังรัฐบาลนั้นต้องการอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการจัดทำงบประมาณดังกล่าวนั้นจะต้องสอดคล้องและจะต้องให้ความสัมพันธ์กับภาคที่เป็นฐานภาษีซึ่งจะต้องเป็นส่วนที่เป็นรายได้ในการจัดเก็บภาษีมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เฉพาะในปี2564เท่านั้นยังเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณในปีต่อไปท่านประธานที่เคารพครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนนั้นเปลี่ยนไปวันนี้ยอดผู้ป่วยทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นทะลุถึง10ล้านคนมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 500,000 วิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ท่านประธานครับย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกและทั้งประเทศไทยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงท่านประธานครับสถานการณ์ครั้งนี้มีความแตกต่างจากสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คริสิสในปี2008อันนั้นเกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐและยุโรปเท่านั้นวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในปี1997มีผลกระทบอยู่ที่เมืองไทยและก็ประเทศในแถบเอเชียยังไม่ไปถึงที่ยุโรปและสหรัฐแต่ครั้งนี้ครับท่านประธานครับมันรุนแรงไปทั่วโลกกว่า208ประเทศมีผู้ติดเชื้อมากกว่า144ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ100เคสขึ้นไปผลกระทบดังกล่าวของท่านประธานที่เคารพครับย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมถึงแม้นว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ตามแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันท่านประธานที่เคารพครับการอยู่รอดของกิจการการจ้างงานการอยู่ของภาคธุรกิจนั้นตลอดจนกำลังซื้อของคนในประเทศลดลงสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงและสะท้อนถึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของประเทศดังนั้นกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวต้องใช้ระยะเวลามาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์อย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะสามารถให้ธุรกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวได้ครับมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้บริโภคที่จะกลับมาชาบจับจ่ายใช้สอยและใช้ชีวิตในภาวะปกติก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดท่านประธานครับภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี2563มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ลดลงสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เหลือหลังมาตั้งแต่ปี2562ครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งส่งผลกระทบมายังประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันทำให้ภาคการส่งออกสินค้าและบริการของไทยชะลอตัวลดลงตลอดจนภาคการลงทุนนั้นหยุดชะงักประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งกระทบต่อภาคการผลิตภาคการเกษตรเป็นอย่างมากอีกทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563มีความล่าช้ากว่ากำหนดส่งผลให้งบลงทุนต่างๆที่จะเป็นเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นต้องหยุดชะงักและล่าช้าออกไปปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าประมาณการและต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ท่านประธานที่เคารพครับมีการคาดการว่าเศรษฐกิจของไทยจะได้รับผลกระทบสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยในปี2563นั้นมีแนวโน้มหดตัวติดลบ 5.3% ถึง 6.7% ตามลำดับเนื่องจากไทยนั้นมีการพึ่งพาการส่งออกพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศในอัตราที่สูงมากซึ่งผลกระทบดังกล่าวนั้นเกิดจากนักท่องเที่ยวได้หายไปการส่งออกของไทยมีแนวโน้มหดตัวและชะลอตัวลงไปนะครับจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญสัญญาณของเศรษฐกิจของไทยเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี2562มาแล้วครับท่านประธานเห็นได้จากตัวเลขของธุรกิจที่ปิดกิจการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 20.4% แสดงให้เห็นถึงว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยนั้นชะลอตัวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิดด้วยซ้ำไปยิ่งเจอสถานการณ์โควิดมาซ้ำเติมแล้วยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบไปยังผู้ตกงานมีการคาดการณ์ว่าถึง10ล้านคนอย่างที่เรามีการประมาณการสถานการณ์การค้าสถานการณ์สงครามการค้าสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ที่มีความล่าช้ากว่าปกติและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานั้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในประเด็นหลักๆดังนี้ครับท่านประธานครับประเด็นที่1ภาคการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าตัวเลขจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็น 12% ของ GDP ในสถานการณ์โควิด-19และมาตรการล็อกดาวน์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านประธานครับทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยติดลบ 100% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาศูนย์พยากรณ์ทางเศรษฐกิจหลายสำนักมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณปลายเดือนธันวาคม2563และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาประมาณ 50% เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาทั้งนี้เกิดจากการที่คนยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนในการรักษาส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความลดลงและมีความกังวลในความไม่ปลอดภัยของการระบาดในรอบที่2สิ่งต่างๆเหล่านี้มีการคาดการณ์ว่าไทยจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2563สูงถึง 1.3 ล้านล้านนั่นคือรายได้ที่หดหายไปกับท่านประธานส่วนที่2ภาคการส่งออกเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกมีสัดส่วน 70% ของ GDP ท่านประธานครับเมื่อเศรษฐกิจของโลกหดตัวย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยเช่นสหรัฐจีนญี่ปุ่นและยุโรปซึ่งล้วนแล้วแต่เจอพิษโควิด-19จนเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับ3ภาคการบริโภคภายในประเทศหรือ domestic consumption ผลกระทบจากการปิดกิจการปัญหาภัยแล้งผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำและงบประมาณรายจ่ายปี2563ล่าช้าสิ่งเหล่านี้ทำให้กำลังซื้อภายในประเทศหดหายไปอีกทั้งยังมีความกังวลและความตื่นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ประชาชนงดการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกำลังซื้อของภายในประเทศลดลงเนื่องจากการขาดรายได้จากการปิดการจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลงไปประการที่4ครับการใช้จ่ายภาครัฐท่านประธานครับงบประมาณ2563มีความล่าช้ากว่าปกติทำให้ส่วนราชการและหน่วยรับงบประมาณนั้นต้องใช้งบประมาณของปี2562ไปพรางก่อนนั่นหมายความว่างบลงทุนของปีงบประมาณ63นั้นยังไม่สามารถที่จะนำมาใช้จ่ายได้ทำส่งผลให้การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นฐานภาษีในการเป็นรายได้ของรัฐนั้นหดหายไปภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจมีความชะลอตัวอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาปัจจัยที่5คือการใช้จ่ายของภาคเอกชนท่านประธานครับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561จนถึงปีปัจจุบันดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
การลงทุนภาคเอกชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้อยู่ในสภาพที่ชะลอตัวและไม่อาจสามารถที่จะกลับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ท่านประธานที่เคารพครับผู้คนในปัจจุบันนี้มีวิถีชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปที่เรียกว่าเข้าสู่ยุคของ New Normal นั่นหมายความว่าภาคธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนี้เช่นวันนี้คนบริโภคอาหารโดยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สั่งอาหารทางออนไลน์มารับประทานที่บ้านดูหนังออนไลน์มากขึ้นช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเรียนออนไลน์มากขึ้นและทำงานที่บ้านมากขึ้นเป็นบางอาชีพทำให้ลดการเดินทางของผู้คนลงอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงผลกระทบดังกล่าวนั้นท่านประธานที่เคารพครับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนั่นก็คือความเปราะบางของภาคครัวเรือนของไทยท่านประธานครับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี2562ประชากรจำนวน21ล้านคนครับพบว่า 59.2% หรือ 17.7 หรือ 12.7 ล้านครัวเรือนมีเงินสำรองเพื่อจะใช้จ่ายน้อยกว่า3เดือนครับและมี7ล้านครัวเรือนครับที่มีเงินสำรองสำหรับการใช้จ่ายเพียง1เดือนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานครับรัฐบาลเองจะต้องให้ความสนใจการจัดงบประมาณปี2564รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาดังนั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564-64นี้ต้องกระจายเม็ดเงินในการสร้างงานสร้างอาชีพตลอดจนเพิ่มช่องทางการทำมาหากินในรูปแบบใหม่ๆเปลี่ยนวิกฤตของประเทศให้กลายเป็นโอกาสทองในโอกาสต่อไปสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องการชี้เหตุว่าตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนใหม่ๆนั้นอยู่ในสภาพที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ครับท่านประธานเหลือเพียงการบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐเท่านั้นซึ่งจะต้องเกิดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ที่ค้างท่อในขณะนี้และงบประมาณปี2564ในจำนวน 3.3 ล้านล้านซึ่งผมจะได้กราบเรียนในรายละเอียดต่อไปท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนี้การที่ประเทศเราต้องพึ่งพารายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวส่งผลให้การฟื้นตัวของธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศต้องขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของประเทศที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทยทั้งสิ้นดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองจะต้องให้ความสำคัญและในการจัดงบประมาณนั้นจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์อันเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นเป็นการจัดทำงบประมาณก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดด้วยซ้ำไปท่านประธานที่เคารพครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ดูในรายละเอียดของแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีในขณะนี้นั่นก็คือผลกระทบที่เกิดจากภาคการสร้างรายได้ของภาคธุรกิจ SME ท่านประธานที่เคารพครับซึ่งเกิดเป็นกระบวนการในการที่จะต้องให้เกิดการจ้างงานให้เกิดกระบวนการผลิตเพื่อจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนนั้นผมได้ดูแล้วในรายละเอียดว่ามีหลายโครงการที่มีความซับซ้อนซึ่งเป็นความบกพร่องในการจัดทำงบประมาณซึ่งจะต้องไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไปท่านประธานที่เคารพครับมีการคาดการณ์ว่างบประมาณในช่วงปี2563ถึงปี2564ภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องกระทบต่อการจัดเก็บรายได้และฐานะการคลังของรัฐบาลมีการประมาณการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2.67 ล้านล้านท่านประธานครับจากตัวเลขการจัดเก็บของ3กรมภาษีได้แก่กรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตช่วงครึ่งปีแรกของปี2563ตัวเลขอยู่ที่ 1.14 ล้านล้านบาทต่ำกว่าประมาณการประมาณ 100,000 ล้านท่านประธานครับทั้งนี้เกิดจากการขยายตัว
การขยายเวลาในการยื่นแบบแสดงภาษีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด2019ดังนั้นกรอบรายจ่ายประจำปี2564จำนวน 3.3 ล้านล้านเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2563จำนวน 100,000 ล้านมีประมาณการรายรับอยู่ที่ 2.67 ล้านล้านนั้นท่านประธานครับเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องด้วยการกู้เงินเพื่อชดเชยเงินงบประมาณในจำนวน 623,000 ล้านซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมามีข้อที่น่าสังเกตครับท่านประธานที่เคารพครับขอสไลด์ที่1จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2562ประมาณการรายรับของประเทศ6ปีงบประมาณนั้นเรามีการจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าประมาณการอยู่5ปีงบประมาณด้วยคำไปปี6ปี2557 58 59 60 61และสามารถจัดเก็บรายได้ในปี62ตามประมาณการส่วนในปี62 2563ท่านประธานครับคาดว่าจะมีการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากปัจจัย5ประการด้วยกัน1ก็คือความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 2ปัญหาภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี3แนวโน้มของการลดการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ4แนวโน้มการส่งออกที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจากสถานการณ์โควิด2019และ5ก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ที่ยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดณเมื่อใด5ปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและการนำส่งเงินคงคลังต่ำกว่าประมาณการอย่างแน่นอนดังนั้นการจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าประมาณการนั้นเป็นการชี้ให้เห็นว่ากำลังซื้อภายในประเทศนั้นมันหดหายไปครับท่านประธานครับผลกระทบดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยที่เป็นคนจนในเมืองและคนจนในชนบทต้องขาดรายได้เนื่องจากการปิดกิจการมีตัวเลขที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานถึง10ล้านคนท่านประธานครับตัวเลขนี้ยังไม่รวมบัณฑิตที่จะจบใหม่ที่จะเป็นแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานนั้น 400,000 กว่าอัตราด้วยกันภาคการท่องเที่ยวภาคการบริการภาคการส่งออกภาคการเกษตรสุดตัวอย่างหนักสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่รัฐบาลจะต้องส่งสัญญาณบอกให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานะของความเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่เรากำลังเจอปัญหาวิกฤตซึ่งเราจะต้องมีการแก้ไขและต้องส่งสัญญาณให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าวันนี้เราต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาท่านประธานที่เคารพครับมีการคาดการณ์ของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติว่าจะมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เพิ่มสูงขึ้นเกิน1ล้านล้านบาทเนื่องจากขีดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นลดลงเนื่องจากการขาดรายได้หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 13.3 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการในขณะนี้ควบคู่ไปกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคืออะไรครับคือการออกพรก.เงินกู้3ฉบับเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาสิ่งที่ผมจะนำเสนอกราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลก็คือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับภาค SME วันนี้เรามี SME ที่อยู่ในระบบ 3,77,000 คนขอสไลด์ที่3ครับเป็น SME รายเล็กอยู่3ล้านกว่ารายเป็น SME รายกลางอยู่ประมาณ 14,000 รายสไลด์ที่4อัตราการจ้างงานของ SME มีการจ้างงานเป็นสัดส่วน 85.4 ของการจ้างงานทั้งหมดครับมีอยู่ประมาณ 13.9 ล้านอัตราด้วยกันสไลด์ต่อไปครับมูลค่าของการนำเข้าการส่งออกเห็นไหมครับว่ามีสัดส่วนของการนำเข้าและส่งออกนั้นเป็นสัดส่วนเกือบ 50% ของ GDP ด้วยซ้ำไปและสิ่งสำคัญที่สุดท่านประธานที่เคารพครับ SME เหล่านี้เกือบ 90% เป็น SME ที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินตามพ.ร.ก.ที่รัฐบาลได้ให้อำนาจของกระทรวงการคลังและให้อำนาจของแบงก์ชาติในการออกซอฟต์โลนในการช่วยเหลือภาคธุรกิจ SME เงิน 500,000 ล้าน
ที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ท่านประธานครับถามว่า SME เหล่านี้เกือบ 90% นั้นรัฐบาลจะดำเนินการช่วยเหลือเขาอย่างไรเพราะเป็นฐานภาษีอันสำคัญในการจัดเก็บรายได้ท่านประธานที่เคารพครับผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนฐานรากของเศรษฐกิจมหาภาคจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทำให้เกิดกระบวนการผลิตการจ้างงานผมถึงขอกราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญผมดูในรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564สิ่งที่มีความบกพร่องนั้นก็คือว่านอกจากการเข้าถึงแหล่งทุนของธุรกิจ SME แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในขณะนี้นั่นก็คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมควรที่จะเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจะต้องใช้กลไกดังกล่าวนี้ในการที่จะมีมาตรการผ่อนปลนช่วยเหลือธุรกิจ SME กว่า 90% 3ล้านกว่ารายที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ให้เขามีมาตรการผ่อนปลนสามารถที่ช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถเดินต่อไปได้ให้เกิดการสร้างงานเกิดการขบวนการผลิตและเป็นฐานภาษีที่เป็นรายได้ของรัฐบาลในการทำงบประมาณในปีต่อๆไปเช่นกันจึงขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพเท่านี้ครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปเป็นคุณพิเชษฐ์ สถิรชวาลนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณคุณากรปรีชาอาชนะชัยเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์ สถิรชวาลบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธรรมไทยเมื่อเช้าได้ฟังคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของงบประมาณ2564ซึ่ง